ทำงานครับผมแล้วก็ทำงานครับคือช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีงานเยอะเหมือนกันก็ต้องทั้งถ่ายละครเพราะว่าละครกำลังเพิ่งเปิดกล้องเรื่องใหม่ไปครับก็จริงๆก็มันก็รู้สึกดีเพราะว่าเขาจะได้คือเขาจะได้รับรู้หมายถึงว่ารับรู้ในฝั่งของอีกคนนึงด้วยแล้วก็ในฐานะของเราด้วยอะไรเงี้ยก็ดูบ้างครับก็มันจะเป็นฟีดแบคที่แบบว่าขึ้นมาหน้า Twitter อะไรเงี้ยอ๋อจริงๆไม่ใช่หรอครับผมว่าที่แบบว่ามันมีฟีดแบคนั้นขึ้นมาเพราะว่ารายการที่เราไปถ่ายด้วยกันรายการป่าซ่าพาซิ่งอะไรเงี้ยพอมันเป็นรายการที่แบบว่าเราไปดูแลพ่อแล้วก็พาพ่อไปเที่ยวที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยมันก็จะมีคนที่แบบว่าจิ้นกันอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าสนิทนะครับพอเราได้ไปร่วมถ่ายรายการด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเราก็ใช้ชีวิตอยู่กับพ่อดูแลพ่อกันที่นู่นก็ถือว่าเป็นเพื่อนผู้หญิงคนนึงก็มีได้คุยกันบ้างนะครับหมายถึงว่าผมก็แบบไปบอกเขาว่ามันจะมีอะไรพวกนี้นะอะไรเงี้ยคือเราก็ขอโทษเขาที่ทำให้เขาซวยด้วยอะไรเงี้ยใช่ก็เขาก็เข้าใจได้นะครับบอกยังไงอ่ะคือมันจะมีกลุ่มไลน์ที่แบบว่าคุยกันในแบบว่าแก๊งบาซ่าอะไรเงี้ยพอเขาเห็นข่าวไปเขาก็เหมือนพ่อเขาก็มาบอกว่าไม่เป็นไรนะนี่อะไรเงี้ยผมก็บอกไปว่าถ้าเกิดช่วงนี้มันมีข่าวอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้สติในการอ่านข่าวแล้วกันก็คือเราต้องรู้ตัวเองก่อนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเรารู้สึกว่าโลกโซเชียลมันเป็นสิ่งที่ใครก็สามารถแสดงความเห็นได้ไม่ว่าความเห็นนั้นมันจะแรงขนาดไหนหรือว่ากระทบต่อจิตใจเราขนาดไหนซึ่งเขาไม่ได้รับรู้หรอกว่าเขาเม้นไปแล้วเราจะรู้สึกยังไงหรือว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปอะไรเงี้ยเราก็เลยได้แค่รับมาอันไหนที่เรารู้สึกว่าเราสามารถนำมาปรับปรุงแก้ไขตัวเองทำให้ตัวเราดีขึ้นได้ก็จะรับมาแล้วก็จะมาพิจารณาอีกทีก็คือปกติมันก็ไม่ค่อยได้เจอกันอยู่แล้วครับและอีกอย่างนึงคือเวลาเราเจอเราก็จะไปแบบว่ากินข้าวกับแก๊งพ่อที่เราคือผมแค่รู้สึกว่าพอมันเป็นเพื่อนคนนึงที่เราได้มีโอกาสเคยร่วมงานกันอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่คนอื่นจะมองด้วยแหละครับจริงๆผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องส่วนตัวของเขานะครับแต่ว่าเรื่องของผมก็จริงๆมันก็อย่างที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปว่ามันก็ก่อนที่จะปีใหม่ช่วงก่อนวันเกิดผมอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นระยะเวลาที่นานมาแล้วแล้วก็ตามเหตุผลที่ให้ไปก็คือมันจะมีแบบว่าไปกับเป็นกลุ่มเพื่อนๆที่เรารู้จักกันด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าฝั่งเขาก็รู้จักกับพี่โอพี่มะปางอยู่แล้วแล้วเราก็มีแบบว่าแก๊งพ่อแก๊งป่าซ่าทีมงานรายการอะไรเงี้ยที่ออกไปทานข้าวด้วยกันแต่ว่าถ้าเกิดไปกัน2คนไม่มีตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้อนาคตเหมือนกันผมว่าทำปัจจุบันให้ดีที่สุดก่อนดีกว่าเพราะว่าแค่นี้ก็หนักสำหรับผมแล้วเหมือนกันใช่คือเราไม่สามารถรู้อนาคตได้อยู่แล้วว่าอนาคตเราจะไปคุยกับใครหรือว่าเราจะไปมีความสัมพันธ์ที่มันพัฒนาไปยังไงในอนาคตอะไรเงี้ยซึ่งคือเราตอบไม่ได้อยู่แล้วพี่แล้วอีกอย่างนึงผมก็รู้สึกว่าให้มันเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ผมก็อยากจะทำปัจจุบันมันให้ดีที่สุดก่อนครับแต่เรายืนยันคือณเวลานี้คือเป็นเพื่อนเนาะใช่